ครับสวัสดีครับตอนนี้แจ็คอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับพอดีตอนแรกจะมาไลฟ์สดไลฟ์สดพอดีมันไลฟ์ไม่ได้มันเน็ตมันกระตุกเน็ตมันกระตุกก็เลยขอเป็นทำเป็นแบบคลิปวิดีโอแล้วกันเนาะนี่ครับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำมาประชันเป็นอ่างเก็บน้ำที่คนในพัทยาทั่วเนี่ยบริเวณแถวๆในพัทยาเนี่ยครับใช้เป็นน้ำประปากันนะครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้สวยงามขนาดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยพอเนาะพอเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสถานที่อยู่ใกล้ๆสถานที่สนามวิ่งนะครับเป็นส่วนสาธารณะที่ออกกำลังกายของประชาชนนะครับเนี่ยครับดูดิเนี่ยครับเวลาเนี่ยครับท่านผู้ชมพวกเขาก็จะมาออกกำลังกายกันตรงนี้เต็มเลยครับท่านผู้ชมดูดิพูดไปด้วยเคี้ยวข้าวเหนียวไปด้วยกินส้มตำไปด้วยอยู่ในปากเนี่ยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเจ๊กค่อยวิ่งครับท่านผู้ชมเจ๊กกำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับช่วงนี้เจ๊กก็เอาพยายามเอาบรรยากาศวิวงามๆบรรยากาศดีๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้พอกันนักๆนะครับจะได้สนุกเพลินหูเพลินตาไปด้วยครับดูวิวบรรยากาศงามๆตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมพอหั่นเหรองามก็ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมบางคนก็เดินบางคนก็วิ่งเนาะครับมันได้วิ่งได้หลายรอบเลยครับสนามเนี่ยครับมันกว้างกว้างรอบเดียวก็จนปออีดอะครับวิ่งไปตัวดูวิวไปตัวดูวิวข้างทางไปตัววิ่งตัวดูข้างทางไปตัวม่วนอกม่วนใจขนาดเลยครับเนี่ยได้ถ้าท่านผู้ชมได้มาวิ่งที่นี่นะโอ้โหคงจะชอบใจเหมือนแจ็คเลยนะครับเนี่ยเห็นบรรยากาศเห็นแม่นึงแม่น้ำเห็นอ่างเก็บน้ำสวยงามมากเลยครับแถมเราได้ออกกำลังกายได้วิ่งไปทั่วสนามกว้างๆแบบนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นอ่างบัวนะครับท่านผู้ชมข้างหน้านะครับนี่เห็นไหมสวยงามเดี๋ยวสักพักเจ๊กก็จะวิ่งแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไปเต้นด้วยจะไปเต้นอาราบิกแดนด้วยครับบรรยากาศเพิ่นจัดดีจัดดีอะครับดูที่ตรงโน้นก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลใหญ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยแจ็คถึงบอกว่าที่เนี่ยเป็นส่วนสาธารณะที่ว่าดีที่สุดอะครับมันแบบมันอากาศบรรยากาศมันปลอดโปร่งแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยครับท่านผู้ชมคือต้นไม้มันมีเยอะมากเลยแล้วก็ต้นไม้เขียวๆเพียบเลยครับแถมปอมีอ่างน้ำมีสระน้ำมีอะไรให้ดูด้วยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับลู่วิ่งที่วิ่งเขาก็มีวิ่งให้เพียบเลยครับจักรยานก็มาวิ่งได้นะครับเขาก็จะเขียนเป็นเขตแอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจักรยานก็วิ่งได้ทุกอย่างก็คือทำได้หมดเลยยกเว้นรถแท็กเตอร์นะครับรถไถนาเป็นเพื่อมาวิ่งนะครับไอ้แจ็คนี่นะเนี่ยก็สวยงามอ่ะเห็นไหมทุกคนเขาก็มาวิ่งกันตอนเย็นๆเนี่ยสนุกสนานมีแผ่วแม้กระทั่งหมาเพื่อนก็มาวิ่งออกกำลังกายครับท่านผู้ชมอากาศกำลังดีอากาศเย็นสอกเล็กสอกน้อยก็มีนะครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายไปทางฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับแต่ยกเว้นนี่นะ
นามหญ้าเปิ้นสนามฟุตบอลเปิ้นก็สีเขียวเขียวเขียวขนาดเลยคือมีหญ้าคือสรุปแล้วคือหญ้าเปิ้นแบบสมบูรณ์มากเลยครับที่อื่นบางที่นะก็มีแต่ดินแดงมีแต่ทรายครับนะจะยอมรับเลยว่าผู้บริหารที่นี่เขาดูแลเขาใส่ใจประชาชนมากเลยนะครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งบรรยากาศเนี่ยเขาทำให้ดีมากเลยครับแถวนี้เขาเรียกว่าอำเภอไอ้บ้านโป่งมั้งครับตรงอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับเนี่ยถ้าลองเป็นที่อื่นพอเตอะสนามหญ้าก็บ่หันสักหน่อยมีการดินแดงได้แจ็คจมแหมแล้ว ไปที่ไหนไปที่ไหนไอ้แจ็คก็จมได้แล้วก็ตังปูนน่ะตังปูนที่แจ็คชีมนู่นน่ะตรงไอ้สีขาวๆเลยสีขาวๆไปนะเปิ้นก็จะมีกิจกรรมเต้นอาราบิกนะครับเต้นอาราบิกแดนซ์บะเสียงสตังซักบาทนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมมาเซ็นจื่อต้องอันเอาว่าให้ส่วนร่วมว่าเรามาเล่นกิจกรรมตรงเนี้ยคือมาเต้นเต้นๆน่ะเพิ่นจะมีครูเพิ่นจะมีครูจะมีครูสอนจะมีครูฝึกอ่ะเพิ่นจะมีตัวอย่างเฮาดูแต่ละท่าละท่าครับแจ็คก็เคยมาเต้นนะครับเดี๋ยวจะเจ็บๆภาพมันคือพองามก็ครับงามก็ครับงามก็ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลำธารนะครับลำธารน้ำไหลนะครับเนี่ยครับน้ำใสเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยครับสำหรับคลิปหน้าคอยติดตามนะครับแจ็คจะเต้นอาราบิกแดนซ์ให้ท่านผู้ชมได้พอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ทุกอีกก่อนนะครับจะได้ก็คอยติดตามแจ็คสไตล์เจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย